ันนี้มาเยี่ยมพี่เป๋โปสเตอร์นะครับคุณสุชาติเกิดเมฆครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับในวงการมวยผมทำข่าวยุคเริ่มต้นนะครับก็ทำข่าวไปสัมผัสกับชีวิตของพี่เป๋คุยเรื่องมวยบ้างแต่ไม่ได้ทำข่าวมวยในสายมวยจริงๆนะครับได้รู้จักพี่เป๋มานานครับวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านหลังนี้นะครับเหมือนกับเป็นโรงงานในการทำป้ายผ้าป้ายโปสเตอร์ต่างๆนะครับนอกจากการทำธุรกิจกับครอบครัวนะครับวันนี้ถือว่าพี่เป๋เนี่ยเกษียณตัวเองจากวงการมวยนะครับมาทำงานกับครอบครัวอย่างเดียวนะครับวงการมวยก็จะมีบ้างอย่างเช่นในวันที่28ธันวาคมที่จะจัดมวยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทางช่อง SMMTV จะถ่ายทอดสดนะครับมวยมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดนำมวยดีๆมาทั้งนั้นเป็นมวยค่าตัวเงินแสนนะครับแต่สิ่งที่มาวันนี้มาดูกับพี่เป๋มาคุยกับพี่เป๋นี่เรื่องมวยแล้วก็เข้าไปสัมผัสในห้องทำงานของพี่เป๋นะครับสิ่งที่ได้เห็นนอกจากบรรยากาศการทำงานที่น่าอยู่นะครับได้เห็นองค์พระได้เห็นพระพิฆเนศได้เห็นเสด็จพ่อร .5 นะครับทุกคนมาที่นี่เนี่ยเหมือนกับสัมผัสได้รังสีแห่งเมตตาบารมีนะครับก็ได้คุยกับพี่เป๋นะครับในเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวเข้าไปติดตามครับครับหลังจากที่พี่อึ่งเสียไปนะฮะสมภพสูงลงท่านเสียไปผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วก็ช่วงนั้นก็เริ่มมีโปรโมเตอร์ใหม่ๆทางด้านแชมป์โลกเกิดขึ้นมาเยอะผมก็เลยแบบนึกแล้วถ้าไม่มีพี่อึ่งผมเลยขอวางมือเดินมาทำงานนะฮะมาทำงานด้านโฆษณาด้านอะไรพวกนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มากพอสมควรอย่างคุณธนาชัยประสิทธิ์นี่ก็สนับสนุนแล้วก็คุณเจริญนะเบียร์ช้างแล้วก็ให้การสนับสนุนดีมากผมก็ได้จากผู้นี้นะมาช่วยแล้วเราก็ทำงานไปเราซึ่งตอนนี้เราคิดว่าเราอยู่ได้ผมเลยวางมือจากมวยอย่างเด็ดขาดซึ่งก็ไม่มาทำเรื่องมวยเลยอย่างบางครั้งสมัยก่อนก็เคยไปช่วยคุณชายมาที่วัดหลักส่วนละวัดนะแล้วต่อหลังคิดว่าเราพอแล้วเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราหมดยุคเราแล้วด้วยเราก็ขอพักผ่อนแล้วมาทำการค้าเต็มที่แล้วปัญหาคือทั้งผมว่าอายุมากแล้วนะคืออะไรไม่อยากเข้าไปร่วมงานอันนี้มากจากมาทำประกอบอาชีพให้กับทางครอบครัวด้วยครับคือที่นี่ผมตั้งหลายตาผมนับถือในการที่ห้ามากซึ่งเราเคยร่วมสร้างโดยให้วัดที่ลำปางนะครับปกเสกเราได้รับความนิยมมากเลยครับเราเสร็จแล้วเนี่ยพอปัจจุบันนี้เราก็กำลังสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่คิดว่าใหญ่ที่สุดนะฮะมาในงานนี้ซึ่งจะเปิดวันที่19กุมภาพันธ์แล้วคิดว่าจะสูงตั้ง49เมตรหน้าตักกว้าง29เมตรที่อำเภออะไรที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดสมุทรจังหวัดที่นี่รับงานของโฆษณาของ M150นะฮะแล้วก็อย่างช่วงนี้เรารับงานโฆษณาด้านคอนเสิร์ตของอสสภาเต็มที่คอนเสิร์ตทั่วภาคประเทศไทยนะครับแล้วก็มีงานของไทยเว็บซึ่งได้งานพวกฟุตบอลเกี่ยวกับป้ายในแสงฟุตบอลอะไรเนี่ยของเบียร์ชานะครับ